เนสประกายเพชรแจงแล้วเหตุลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรยันไร้ปัญหาในคณะลิเกบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 18นาฬิกา14นาทีเนสประกายเพชรแจงแล้วเหตุลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรยันไร้ปัญหาในคณะลิเกตอนนี้รับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจำที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานกับทุกคนหลังนางร้ายของคณะลิเกดังเนสประกายเพชรของพระเอกลิเกสุดหล่อสอนรามน้ำเพชรออกมาโพสต์ประกาศลาออกจากคณะพร้อมขอโทษทำทุกคนผิดหวังอาจไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนเข้าไปลาพี่ๆในคณะแล้วขอโทษจากหัวใจตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าช่วงเย็นวันที่3พฤษภาคม67เนสประกายเพชรโพสต์ชี้แจงอีกครั้งถึงประเด็นลาออกโดยระบุว่าเนสขอใช้พื้นที่ของเนสในการชี้แจงอีกครั้งสำหรับข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่เนสต้องออกมาพูดอีกครั้งเพราะมีการลงข่าวในหลายๆช่องทางทำให้เกิดการโยงข่าวจับไปเป็นประเด็นเรื่องการลาออกของเนสซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนสได้เข้าลาออกกับทางคณะตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตัวเนสเองไม่ได้มีปัญหากับทางคณะและพี่ๆศิลปินในคณะเลยเนื่องจากเนสเป็นคนตัดสินใจขอลาออกด้วยตัวเองเนสได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสาเหตุที่ลาออกนั้นมาจากที่เนสโดนแฟนคลับกลุ่มหนึ่งโจมตีเพราะไม่พอใจที่เนสจบการประกวดแล้วแต่ยังไม่กลับไปแสดงสักทีเหตุผลที่เนสยังไม่ได้กลับไปแสดงได้ทันทีหลังจากประกวดเสร็จเพราะเนสต้องเคลียร์งานที่รับไว้ในช่วงระหว่างการประกวดค่ะและได้พยายามบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนมีผลกระทบกับศิลปินท่านอื่นๆให้เดือดร้อนไปด้วยเนสอยากเซฟความรู้สึกตัวเองและพี่ๆทุกคนที่ต้องมาตอบคำถามแทนเนสค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับนางงามเนสไม่ได้ติดสัญญากับทางมิสแกรนด์และไม่ได้ถือสัญญาใดๆเนสไม่ได้ทิ้งลิเกเพื่อไปด้านนางงามแต่เนสยังทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะและตอนนี้เนสกลับมารับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจำที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานกับทุกคนได้ค่ะสุดท้ายนี้เนสอยากจะขอรบกวนพี่ๆสื่อทุกช่องทางและนักข่าวทุกสำนักที่น่ารักทุกคนช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงข้อนี้ให้แฟนๆได้รับรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของเนสด้วยนะคะเพราะเนสกลัวว่าผลกระทบนี้ไปกระทบกับทางคณะและศิลปินท่านอื่นๆและไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดจนไปกล่าวโทษทางคณะอันมีสาเหตุมาจากเนสค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะและสุดท้ายนี้เนสรับงานแสดงทุกสาขานะคะฝากเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะคะเนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวัง พิมพ์ภัทราฉุนจี้ถามปลัดอุตสาหกรรมรู้แล้วทำไมไม่รายงานจุลพงษ์ลาออกกรอการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 10นาฬิกา34นาทีพิมพัทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจี้ถามปลัดกระทรวงรับรู้ก่อนแล้วทำไมไม่รายงานจุลพงษ์ลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานวันที่3พฤษภาคม2567จากกรณีนายจุลพงษ์ทวีศรีประกาศลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอนั้นนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำหนังสือสอบถามนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอทราบเหตุผลในกรณีที่ไม่รายงานการขอลาออกจากราชการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่1
พฤษภาคมที่ผ่านมาหนังสือระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยื่นใบลาออกราชการต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมควรต้องทราบเนื่องจากอธิบดีกรออถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นกลไกหรือบุคลากรของกระทรวงในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติปลัดกระทรวงได้ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่29เมษายนแต่ก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบดังนั้นเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตามข่าวที่ปรากฏหรือไม่และหากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงขอทราบเหตุผลทำไมจึงไม่รายงานเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบจึงขอให้รายงานเรื่องนี้โดยด่วนน้องปอยนางเอกสอนรามน้ำเพชรขอพูดบ้างหลังโดนดราม่าถาโถมพวกเราไม่มีความรู้สึกหรอคะบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 17:24 นาทีน้องปอยนางเอกสอนรามน้ำเพชรขอพูดบ้างหลังโดนดราม่าถาโถมพวกเราไม่มีความรู้สึกหรอคะโดนโยงโดนซะโดนด่าไม่รับอย่างมาทำร้ายวันที่3พฤษภาคม67หลังกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์ที่ลิเกสาวคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงออกมาไลฟ์สดร่ำไห้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรระบายความในใจสมาชิกในวงไม่มีใครคุยด้วยและเรื่องด้อมเข้าไปจิ้นนุ่นแบงก่อนจะลามไปวิจารณ์ถึงน้องปอยนางเอกในคณะอีกคนอ่านข่าวแบงสอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่านุ่นดำดงลาออกเตรียมเซอร์ไพรส์ต่อมาจิมมี่ผู้จัดการส่วนตัวของแบงสอนรามน้ำเพชรระบุว่าที่บอกไม่มีใครคุยด้วยอาจเป็นเพราะลิเกแต่ละคนยุ่งต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อเตรียมออกไปแสดงอาจจะรู้สึกไปเองส่วนเรื่องด้อมนุ่นไปวิจารณ์น้องปอยนั้นบางทีแบงค์เล่นกับปอยแล้วปอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนให้นุ่นดูด้อมหน่อยมีด้อมไปว่าน้องปอยก่อนที่แบงค์สอนรามจะโพสต์ใน Facebook สอนรามอเนกแลบระบุว่าวันที่7พฤษภาคมนี้แบงค์ขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาเจอแบงค์ที่มาเช่ทองหล่อเวลา 13:00 นะครับใครมารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เรียนเชิญที่พี่สื่อทุกสำนักข่าวด้วยครับอยากรู้อะไรมาคุยกันวันที่7นะครับล่าสุดน้องปอยหรือธนัชชาต่ายคำนางเอกในคณะสอนรามน้ำเพชรได้โพสต์ Facebook Story ระบายความในใจหลังโดนกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าแล้วพวกเราไม่มีความรู้สึกหรอคะแค่นี้ก็ในกับดราม่าที่ต้องเจอในแต่ละวันแล้วโดนโยงโดนด่าโดนแซะตามกันขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนจัดการเองดีกว่านะคะถ้าไม่รักไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาทำให้สภาพจิตใจของคนอื่นเขารู้สึกแย่อย่าทำร้ายกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่ยังรักกันค่ะ